ิวต่อไปเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะสร้างรายได้กับใครหรือเปล่านั่นเพราะพูดแล้วเนี่ยนะครับเป็นการชี้เป้าชี้โพรงให้บรรดากระรอกทั้งหลายดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเป็นนักการเมืองประมาณ 8-9 คนแต่ระดับรัฐมนตรีเนี่ย 3-4 คนคือจะเอา3ก็ได้4ก็ได้ที่เหลือก็เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นใครทำเรื่องอะไรก็รู้กันดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีกว่าเจ้าตัวหรอกคือคนทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่เจ้าตัวเนี่ยรู้ดีที่สุดว่าตัวเองทำอะไรและอยู่ในขั้นตอนไหนของปปช. ค่ะ